ทีนี้การเลือกผลิตภัณฑ์นะถ้าคุณพ่อแม่จะเลือกให้ดีนะครับก็ผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีให้น้อยที่สุดสวัสดีค่ะป้าปอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูกค่ะวันนี้ป้าปอยอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์นะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและพฤติกรรมค่ะอาจารย์หมอพงศักดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปอยสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับครับวันนี้อาจารย์ขาที่เราจะมาคุยกันเราปลุกมาถึงห้องทำงานที่โรงพยาบาลเลยเพราะว่าเรามีเรื่องกังวลใจของคุณพ่อคุณแม่จะมาคุยกันก็คือถ้าอาจารย์เห็นในโซเชียลมีเดียรวมถึงเวลาออกตรวจเองจะเห็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่มักจะมาปรึกษาโดยเฉพาะลูกแรกเกิดนะคะก็คือปัญหาผิวไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยถูกไหมคะก็คือว่าคำถามแรกเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่คลายสงสัยก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนอยากรู้ว่าทำไมทารกแรกเกิดลูกแรกเกิดของเราคลอดออกมาปุ๊บผิวดูเหี่ยวจังดูเป็นขุยดูแห้งฟังทำไมถึงเป็นแบบนี้คะอาจารย์ครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยก็มีหลายปัจจัยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตัวของเด็กเองปกติแล้วเนี่ยนะครับเด็กๆเองเนี่ยผิวพรรณเขาก็จะพัฒนาอยู่ในท้องของเขาแหละในตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่ถ้าหากว่าเขาคลอดครบกำหนดดีนะครับผิวพรรณเขาก็จะเป็นของเด็กวัยที่ครบกำหนดแต่ถ้าเขาคลอดก่อนกำหนดผิวพรรณก็จะเป็นแบบเหมือนของเด็กก่อนกำหนดอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกับเด็กที่ครบกำหนดแล้วหรือว่าถ้าหากว่าเป็นเด็กที่คลอดเกินกำหนดไปแล้วผิวพรรณก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นเด็กที่คลอดเกินกำหนดอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าผิวก็อาจจะแห้งมีรอยแตกอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดก็เห็นว่าผิวค่อนข้างจะบางนะครับเพราะว่าการพัฒนาการของผิวหนังก็เป็นตามระยะตามอายุของเด็กๆครับผมตั้งแต่แรกคลอดเลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้เรื่องนี้ก่อนว่าลูกคลอดก่อนกำหนดใช่ครับคลอดตามเกณฑ์คลอดเกินกำหนดเพื่อให้รู้ว่าสภาพผิวเขาเป็นอย่างไรใช่ครับทีนี้ก็จะมาเกิดคำถามอีกว่าเอ๊ะที่ผิวลูกเราเหี่ยวเนี่ยผิวลูกเราแห้งเพราะลูกเราไม่มีชั้นไขมันหรือเปล่าอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะครับจริงๆต้องบอกว่าในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเทียบกับกลุ่มเราเรียกว่ากลุ่มของสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นลิงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเด็กเราเนี่ยที่เป็นคนเนี่ยมีไขมันเยอะกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าการทำงานของระบบของการทำงานของผิวหนังอาจจะทำงานได้ไม่ดีในความที่มันจะต้องพัฒนาการไปเรื่อยๆอย่างเช่นการสร้างไขมันในการที่จะปกป้องผิวพรรณนะครับการที่จะระบายความร้อนระบายเหงื่อก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที่โดยปกติแล้วเนี่ยผิวหนังเองของเด็กๆเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันหลากหลายอย่างเช่นในเรื่องของการที่จะดูแลความชุ่มชื้นของร่างกายนะครับไม่ให้การสูญเสียน้ำจากร่างกายออกไปทางผิวหนังมากนะครับป้องกันไม่ให้การติดเชื้อเข้ามาในระบบต่างๆของร่างกายป้องกันอวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในส่วนของผิวหนังของเด็กๆเนี่ยนะครับก็จะมีพัฒนาการเมื่อเขาเติบโตขึ้นเพื่อที่จะทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตอนแรกเกิดอาจจะมีปัญหาบ้างในการที่จะพออากาศร้อนก็อาจจะปรับตัวได้ยากอากาศเย็นก็ปรับตัวได้ยากอาบน้ำร้อนมากไปก็ปรับตัวได้ยากอาบน้ำเย็นมากไปก็ปรับตัวได้ยากด้วยความที่กระบวนการทำงานของผิวหนังจะต้องการการพัฒนาตามเวลาที่เขาคลอดออกมาแล้วด้วยโอ้เพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากเลยนะคะตะกี้เรื่องเมื่อสักครู่น่าสนใจมากก็คือว่าการอาบน้ำร้อนน้ำเย็นอันนี้เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับคุณแม่หลายคนเลยเราคิดว่ากุมารแพทย์หลายคนก็ต้องตอบคำถามนี้ครับจริงหรือไม่คะที่ลูกทารกแรกเกิดของเราจะต้องอาบน้ำอุ่นจริงๆที่ผมว่าอย่างนี้ครับว่าเวลาที่มันก็ง่ายๆนะครับในชีวิตก็คือว่าถ้าหากว่าน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าร่างกายอะถ้าสูงกว่ามากๆเราก็จะรู้สึกร้อนอุณหภูมิร่างกายก็จะประมาณสัก 37 องศาเซลเซียสใช่ไหมครับสมมติว่าระดับที่เหมาะสมเช่น 38 39 40พอรับได้อยู่เพราะมันสูงมากๆน่ะมันร่วงเหมือนโดนน้ำร้อนร่วงร้อนมากเกินไปก็ไม่ดีเห็นไหมครับทีนี้ก่อนที่มันจะร่วงอ่ะมันก็อาจจะทำให้รบกวนกับการทำงานของร่างกายละนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะพออาบน้ำร้อนมากเกินไปมันก็จะละลายส่วนที่จะดูแลในเรื่องของปกป้องผิวพรรณในเรื่องของความชุ่มชื้นไขมันต่างๆก็จะถูกละลายไปหมดเลยทีนี้ถ้าหากว่าอาบน้ำที่เย็นมากเกินไปเย็นกว่าอุณหภูมิของร่างกายเราอุณหภูมิ 37 องศาอย่างเงี้ยถ้าเราน้ำเนี่ยอุณหภูมิเย็นกว่า37มากกว่า37มันก็จะรู้สึกหนาว
ใช่ไหมครับหนาวก็มีตั้งแต่แบบเย็นๆหนาวปานกลางหนาวมากถ้าเป็นน้ำแข็งก็หนาวมากเลยเห็นนะมันก็รบกวนกับการทำงานของร่างกายอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการที่จะอาบน้ำให้กับเด็กๆนะครับก็จะต้องไม่ร้อนมากเกินไปไม่เย็นมากเกินไปก็เป็นอยู่ระดับที่พอดีทีนี้ถามว่าระดับที่พอดีตรงไหนถึงจะดีก็คุณพ่อแม่ลองสัมผัสดูว่าเอ๊ะระดับนี้เนี่ยร้อนเกินไปไหมอย่างเช่นเวลาที่เราเตรียมน้ำอาบให้ลูกอะเราก็เอามือเราไปกวนดูเอ๊ะมือเราทนได้ไหมทนได้ระดับที่ไม่ร้อนมากเกินไปนะครับไม่เย็นมากเกินไปหรือบางคนแกะน้ำมาลาดที่หน้าท้องแขนอย่างเงี้ยนะครับจะดูซิว่ามันร้อนเกินไปไหมเดี๋ยวมันจะลวกลูกเราพอมันลวกแล้วมันมีปัญหาเช่นร้อนไปเย็นไปก็จะรบกวนกับการทำงานของผิวหนังของเด็กๆครับทีนี้ในเรื่องของการดูแลความสะอาดแบบนี้การเลือกผลิตภัณฑ์ของเด็กๆอ่ะก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ต้องให้ความสำคัญอันนี้กำลังจะถามเลยว่าผิวบอบบางมากอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วการที่ผิวบอบบางมากการเลือกผลิตภัณฑ์ควรเลือกยังไงดีคะโดยเฉพาะสำหรับลูกทารกเนี่ยเราต้องซีเรียสกันมากเลยใช่ค่ะทีนี้การเลือกผลิตภัณฑ์นะถ้าคุณพ่อแม่จะเลือกให้ดีนะครับก็ผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีให้น้อยที่สุดดีที่สุดเลยนะครับสารเคมีว่าจะเป็นกลิ่นสีนะครับเนาะอันนี้จะเป็นสิ่งหรือว่าตัวที่จะเป็นสารเสริมคุณภาพสารที่จะลดในเรื่องของโอกาสเสียสารกันบูดกันเสียอะไรเงี้ยถ้ามันมีน้อยๆมันก็จะดีตรงที่ว่ามันก็จะลดโอกาสที่จะสัมผัสกับสารเคมีต่างๆเพราะว่าสารเคมีพวกนี้ก็อาจจะมีทั้งมีโอกาสซึมเข้าไปในร่างกายได้มีโอกาสจะกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ที่ผิวหนังได้ง่ายครับเพราะถ้าเลือกผลิตภัณฑ์ได้ดีก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กทางการอาบน้ำโลชั่นทาผิวหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเรื่องของไฮโปอะเลอร์เจนิกเทสตัวนี้สำคัญมากอย่างไรคะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยยืนยันให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆน่ะได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่เป็นตัวที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ของผิวหนังหรือผื่นแพ้ครบถ้วนมากเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผิวลูกทารกแรกเกิดการเลือกผลิตภัณฑ์นะคะก็คือจะต้องเป็นสูตรอ่อนโยนมีไม่มีสารกันเสียไม่มีสารเคมีนะคะแล้วก็ถ้ามีส่วนผสมของมอยเจอไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นหน่อยก็จะดีเลยแหละและที่สำคัญก็คือต้องผ่านการรับรองเรื่องความปลอดภัยไฮโปอะเลอร์เจนิกเทสนะคะดังนั้นวันนี้ได้เคล็ดลับไปอย่างครบถ้วนนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีความกังวลในการดูแลลูกทารกแรกเกิดอยู่นะคะต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์นะคะวันนี้ที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ